ครบเครื่องข่าวกับฐานเศรษฐกิจในช่วงที่2นะคะท่านผู้ชมคะช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าแต่ละเซกชันในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเราเริ่มจากที่เซกชันปกหลัง finance นะคะเซกชันการเงินครับผมฉบับนี้นะครับเริ่มด้วยข่าวเร่งทำวิจัยช่วยเพิ่ม GDP นะครับเป็นกรณีของทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้เตรียมทำโครงการวิจัยเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้มากกว่า 3% ในอนาคตนะครับโดยชี้ว่าจะเป็นการทำงานทางอ้อมนะครับจากข้อจำกัดด้านนโยบายทางการเงินนะครับผมเชื่อว่าจะสามารถเป็นจุดตั้งต้นให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยนำไปต่อยอดได้ครับผมครับสำหรับข่าวที่2นะครับเป็นข่าวที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนนะครับก็ต่อปรับหนักเสริมคุณคุณาวงศ์อินไซด์หุ้นนะครับผมก็เป็นกรณีที่ทางด้านคณะกรรมการกลต.นะครับได้ออกคำสั่งเปรียบเทียบปรับนายเสริมคุณคุณาวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท CMO จำกัดมหาชนนะครับในกรณีใช้ข้อมูลภายในหรือ Insight นะครับซื้อขายหุ้น CMO ประกอบกับการไม่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น CMO นะครับทำเป็นมูลค่านะครับวงเงินมูลค่า 6,250,000 บาทนะครับนอกจากนี้ยังมีการปรับอดีตผู้บริหาร Bristol ด้วยนะครับที่ทำงบการเงินเท็จนะครับมูลค่า 1,500,000 บาทเลยครับพอช่วงหลังนี้ในเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยรู้สึกว่ากลต.เนี่ยจะมีความเข้มงวดในเรื่องของการตรวจสอบเลยต่างๆการใช้อินไซต์นะคะค่ะก็อย่างว่านะคะการลงทุนหน้าใหม่ๆหลากหลายเข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนรายย่อยนะครับซึ่งอาจจะถูกกระแสหรือถูกการปั่นหุ้นได้ง่ายๆจะกลายเป็นแมงเม่าวิ่งเข้าของไปกันไปนะคะมาเซสชั่นที่2ในส่วนของการตลาดมาร์เก็ตติ้งค่ะสำหรับเซสชั่นที่2นะครับหน้ามาร์เก็ตติ้งครับเรานำเสนอข่าวขายตรง Q2โตสวนเศรษฐกิจนะครับฟันธงสิ้นปีโต 2-3% ดันยอดทะลุ 70,000 ล้านนะครับถึงแม้ว่าในช่ววงข่าวลีดของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐีเรานำเสนอเรื่อง5ธุรกิจที่จับตาแล้วใช่ครับน่าจับตาว่าอาจจะเสี่ยงในการที่จะหลอกลวงแล้วก็เป็นช่อโกงประชาชนได้ซึ่งธุรกิจขายตรงก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแต่ถ้าในอีกมุมนึงครับธุรกิจขายตรงซึ่งประกอบโดยมีจรรยาบรรณแล้วก็เป็นธุรกิจขายตรงสีขาวนะครับอย่างเช่นบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนนะครับซึ่งก็มีธุรกิจหนึ่งในนั้นก็คือสีไทยเน็ตเวิร์คครับก็เป็นธุรกิจขายตรงเหมือนกันก็ถือว่าเป็นบริษัทซึ่งได้รับการยอมรับว่าทำเงินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและถูกต้องนะครับก็ออกมาประเมินนะครับว่าในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวไปแต่ธุรกิจขายตรงยังเติบโตอยู่แล้วก็ไตรมาส2น่าจะเติบโตได้ดีกว่าไตรมาสแรกด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ากลยุทธ์สำคัญของสีไทยเน็ตเวิร์คก็คือการเปิดตัวสินค้าใหม่รวมถึงการขยายกลุ่มจากเดิมที่จับกลุ่มด้านของเกษตรกรก็มาจับกลุ่มของคนที่อยู่ในฐานะระดับกลางเป็นสินค้าอาหารเสริมนะครับครับผมก็เลยประเมินว่าไตรมาส2นี่น่าจะทำผลประกอบการได้ดีกว่าไตรมาสแรกนะครับขณะเดียวกันท่านนายกสมาคมธุรกิจขายตรงเองก็ประเมินเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นธุรกิจขายตรงก็ยังเป็นหนึ่งในธุรกิจซึ่งหลายๆคนยังมองว่าเป็นอาชีพเสริมได้แล้วก็โดยภาพรวมปีนี้นะครับน่าจะเติบโต 2-3% จากยอดปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยภาพรวมใน 70,000 ล้านบาทก็ธุรกิจตรงเนี่ยถือว่ายังเป็นโอกาสของหลายๆคนที่เขาจะเข้ามาหาอาชีพกันโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ๆสมัยนี้นะครับก็ให้ความสนใจธุรกิจตรงนี้เยอะขึ้นเพราะว่าอยากเป็นนายตัวเองใช่ค่ะประเด็นสำคัญคือต้องดูในส่วนของที่ถูกต้องแล้วก็มีก็ต้องดูผู้ประกอบการที่มีจรรยาบรรณและมีคุณธรรมด้วยนะคะคือพูดง่ายทันมาที่บ้านเลยใช่ครับมาตามต่อในส่วนด้านหลังของหน้า Marketing ครับเป็นหน้ารถยนต์ครับเรานำเสนอภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปี 2558 นะครับก็บอกว่ายังไม่ได้อนาคตทีเดียวนะครับก็เป็นการเปิดเผยจากนายวิชัยจิราธิยุทธนะครับผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์นะครับที่ประเมินว่าปีนี้นะครับอุตสาหกรรมยานยนต์จะเติบโตประมาณ 10% นะครับโดยมีมูลค่าจำนวนรถนะครับ 2,150,000 คันนะครับเป็นตลาดในประเทศประมาณ 950,000 คันแล้วก็เป็นตลาดการส่งออกอีก 1,200,000 คันนะครับก็มีปัจจัยบวกหลายๆอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะครับที่ปรับตัวดีขึ้นรัฐบาลเองก็ออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการในกลุ่ม SME นะครับแล้วก็เรื่องของความคุ้มเข้มเรื่องสินเชื่อก็ผ่อนคลายลงดีขึ้นรวมถึงปัญหาการเงินชัดเจนนะแต่อย่างไรก็ตามยังมีเรื่องกังวลคือเรื่องของปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจของยุโรปรวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรเองนี่ของประเทศไทยเราก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรก็อาจจะต้องเป็นปัจจัยบวกปัจจัยลบซึ่งจะมีผลกระทบต่อตลาดรถยนต์ได้ในรายละเอียดอ่านได้ในหน้ารถยนต์ของเราครับใช่ค่ะมาเซสชันที่3นะคะเซสชันอสังหาริมทรัพย์นะคะReal Estateฉบับนี้ก็เล่นในเรื่องของแนทพสปล่อยกู้เกิน 1,500,000 บาทนะคะเป็นกรณีที่ว่า ทศ.เนี่ยเขามักจะปล่อยกู้ให้กับผู้มีรายได้น้อยเป็นหลักนะคะทีนี้ทางในส่วนของคุณธำรงปัญญาสกุลวงศ์นายกกิติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมธนาคารชุดไทยเนี่ยก็เสนออยากให้ทศ.เนี่ยเขาปล่อยกู้เกิน1.5 ล้านเพราะตอนนี้ราคาบ้านมันสูงเกินไปกว่านี้แล้วเนี่ยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเงินที่ทศ.มีอยู่ 5,000 ล้านที่เตรียมปล่อยกู้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่น่าที่จะพอเพราะคนก็ยังอยากมีบ้านอยู่นะคะอยากจะให้มีวงเงินกู้มากขึ้นนะคะทางผู้สาวเองเขาก็บอกว่าก็ควรที่จะดูรายละเอียดแล้วก็หาแนวทางที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดรายละเอียดก็อ่านในหน้าฐานเศรษฐกิจอยู่นะคะอีกส่วนหนึ่งในส่วนของข้อมูลนะคะคอนโดแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวแบริ่งสมุทรปราการนะคะตอนนี้ก็บอกว่า2 ปีเปิดขายไปแล้วมากกว่า 10,000 ยูนิตถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะคะมีแนวไหนอะไรยังไงก็ติดตามในฐานเศรษฐกิจได้นะคะมาปกหลังของอสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นหน้าของ AC World นะคะก็เล่นเรื่องของฟิลิปปินส์นะคะก็จะมีเรื่องของต่างประเทศมากขึ้นนะคะปกด้านในก็จะเป็นการสนับสนุนในส่วนของ SME นะคะก็ดูว่าโอเคมดีเขาอยากจะให้ผู้ประกอบการทำอะไรยังไงนะคะจับตาร้อนๆกันเลยนะคะในส่วนของการเมืองนะคะต้องไปจับตาการอภิปรายรัฐธรรมนูญนะคะโอวาทศักดิ์ยันไร้พิมพ์เขียวนะคะท่านผู้ชมมีแนวคิดอย่างไรในส่วนของรัฐธรรมนูญทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงนะคะสามารถที่จะฟังแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์ได้นะคะหรือว่าอาจจะมีช่องทางที่จะเสนอแนะกับรัฐบาลได้เหมือนกันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับเป็นใกล้ตัวเราและอีกประเด็นหนึ่งก็คือในส่วนของศาลฟันข้าว G2G 29 มิถุนายนนี้นะคะสนช.นัดถอดบุญส่งกับพวกนะคะรายละเอียดเป็นไงน่าสนใจมากนะคะเป็นประเด็นที่สร้างความฮือฮาได้เยอะมากเพราะว่าเกิดความเสียหายค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราคงต้องพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าสดจากโต๊ะข่าว